รู้รู้หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลิเตอร์เป็นได้ยินไหมโอ้โหทุกคนคะน้ำแดงมากค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เรามาเกาะข้างเรือแล้วหลบก่อนหลบก่อนน้ำอย่างแรงอะไปแล้วน้ำแรงอย่างเงี้ยตกปลาอะไรได้บ้างเนี่ยตกปลาอะไรได้สายยูเทโพสังขวัตวังสามชนิดที่เราตกกันวันเนี้ยสายยูเทโพสังขวัตวังแล้วสังขวัตวังเนี่ยเขานิยมกันเหรอที่เนี่ยนิยมกินหายากด้วยเป็นปลาเนื้อดีเลยใช่ไหมเนื้อดีเนื้อดีโอ้ไม่ค่อยได้ตกเลยอะตกแต่สวายแน่นอนดูเมื่อเช้าไต่เขาไปจั่วมาเป็นไงอะก็รอโหกว่าจะมาได้ไม่คุณเลยช้าชิบหายโหรถโคตรติดอ่ะนี่ตรงติดที่เดิมอะไต่เสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ของแม่อุ้ยทุกคนตะกั่วสองขีดสองขีดอ่ะตะกั่วเป็นโควิดใช่ปะเออใช่ใช่ตะกั่วงงก็เล่นมุกเลยวะเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้อ๋อวันนี้น้ำแรงไงทุกคนน้ำแรงไงเออไม่งั้นน่ะตะกั่วถ้าไม่ใหญ่พอมันจะยันพื้นไม่อยู่ใช่ไหมใช่อุ้ยสายหน้ายาวกว่าเดิมอีกอะทุกคนว้าขึ้นว้ากับอีกแขนนึงอะว้าขึ้นเมตรกว่าโอ้โหแต่วันนี้เราไม่ใช้ขนมปังในการตกนะเราจะใช้แมลงสาบขาวกันทุกคนตึ้งนี่คือแมลงสาบขาวนะคะบางคนน่ะยังเข้าใจผิดอยู่คำว่าแมลงสาบขาวเขาคิดว่าตัวขาวๆใสจริงๆมันก็สีขาวแหละแต่ว่าเราจะไม่ใช้สีขาวเรามาปล่อยให้มันแดงนิดนึงแล้วค่อยใช้สีแดงกินดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่ทนกว่าเพราะน้ำมันแรงไงสีขาวอ่ะยิ่งขาวจะยิ่งนิ่มใช่ไหมจะยิ่งเล่นง่ายแต่ถ้าสีแบบนี้หรือแดงกว่านี้จะดีก็คือเวลาออกมาข้างนอกมันจะนิ่มแล้วก็เละเลยแล้วมันจะเกี่ยวยากอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยมันก็ยังจะเป็นตัวอยู่ถ้ามาตกปลาจะใช้ตัวสีประมาณนี้นะคะแมลงสาบขาวโอ้แล้วเราหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยก็เราเลี้ยงเองนี่ไงไต่เลี้ยงเองด้วยใช่ไหมนี่ถ้าใครอยากได้แมลงสาบขาวนะติดต่อที่ไต่ถาได้เลยนะคะมีเป็นล้านตัวพันห้าพี่ว่าไงเหรอมาวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวเหยื่อแมลงสาบขาวนะครับเกี่ยวได้หลายวิธีแต่ว่าที่ผมใช้ก็จะเป็นวิธีนี้3ตัวจะใช้3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเราเกี่ยวจากที่ตูดค่อยๆร้อยไปไม่ต้องใช้ความแรงในการเกี่ยวนะครับค่อยๆร้อยไปให้อยู่กึ่งกลางตัวนะออกที่คอครับออกที่คอตัวแรกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆบิดเข้าไปให้เข้าไปในสายนะครับตัวแรกจะเกี่ยวด้านตูดตัวที่2ก็จะเกี่ยวด้านตูดนะครับร้อยเข้าไปครับปึ๊บออกที่คอเหมือนเดิมครับที่คอเหมือนเดิมนะแล้วก็ร้อยเข้าไปตัวที่2เข้าไปในสายครับส่วนตัวที่3อันนี้จะไม่เหมือนกันอันนี้เราจะเกี่ยวด้านหัวครับเห็นหัวแมลงสาบมั้ยครับเกี่ยวผ่ากลางหัวเลยนะครับเพื่อให้เหยื่อมันอยู่ที่เบ็ดได้ทนขึ้นนะครับเพราะหัวแมลงสาบค่อนข้างจะแข็งนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บเราเปิดให้หน้าเบ็ดโผล่ครับเราโดยที่เราไม่ต้องลู่ขึ้นไปเปิดให้หน้าเบ็ดโผล่เลย2ตัวอยู่ด้านบนก็จะร้อยลงมาแบบนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเบ็ดยิ่งโผล่เยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าปลาเวลามันกินน่ะน้ำแรงอ่ะมันเข้ามาโฉบๆกินจะติดง่ายแค่นี้เอง3ตัวจะเกี่ยว5ตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่ยิ่งเกี่ยวเยอะยิ่งโอกาสกินสูงเพราะเราตกปลาใหญ่ไงต้องใช้เหยื่อเยอะตกตัวเดียวก็กินแต่ช้าแค่นี้เองนี่เราหย่อนแบบข้างเรือใกล้ๆเลยนะไม่ต้องตีไปไกลปลามันหลบน้ำแรงเลยก็ได้ดีครับแล้วแต่ชนิดปลาแล้วอย่างนี้ช่วงน้ำแรงๆอย่างเงี้ยเราก็มาอาศัยหลบช่วงที่มันเป็นหลบน้ำเบาๆเนี่ยก็ไม่นะอย่างพวกเทพโพมจะอยู่ในไงมันจะอยู่น้ำไม่ค่อยแรงไงแต่สังขวาตวางอยู่กลางน้ำเลยอยู่ลึกอยู่น้ำแรงเนี่ยมันแต่มันก็มีกินหลายอย่างแหละแต่สังขวาตวางจะไม่มีจะเป็นพวกเทพโพหลักๆเอ้ยเปิดกินแล้วหรออยากจะกินขยาวเลยจะกลัวกลัวนะตั้งเนี่ย
เล็กๆอ่ะอันนั้นสังขวาดเหลืองปกติอ๋อมีสังขวาดเหลืองสังขวาดวังใช่แล้วก็อะไรอีกคะก็เนี่ยมันมีหลายชนิดแต่ที่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สังขวาดวังกับสังขวาดเหลืองนี่แหละแต่นี่เป็นวังเพราะว่าช่วงนี้มันจะมาจะตกได้มา2เดือนนะหลังจากนี้จะไม่มีแล้วโอ้แสดงว่ามาช่วงน้ำหลากเนี่ยมันหากินยากอยู่นะเนี่ยใช่ปีนึงตกได้ประมาณ2เดือนเองที่มันจะกินก็คือช่วงฤดูน้ำหลากอ่ะก็จะสวนน้ำขึ้นมาวางไข่ใช่อันนี้คือแหล่งที่มันอยู่แถวบริเวณเนี้ยอันนี้ถือว่าตัวเล็กนะไม่ได้ใหญ่นะใหญ่ที่ตัวเป็นโลเล็กแล้วนี่คือปกติของที่นี่เลยอันนี้ไซส์ปกติมากที่เพื่อนสาวว่าตอนนี้จะอยู่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยอุ๊ยจะรออุ๊ยดึกอ่ะทุกคนปลาอะไรอ่ะไม่ร้อยเลยเฮ้ยกระแทกทองมาไงวะน่ะอะไรวะนึกว่าสังขวาดวังอ่ะดูดิตอนแรกคิดว่าสังขวาดเหมือนหรือไงมันตึ๊ดๆๆใส่หัวอย่างเงี้ยกระแทกทองตัวบุล่มท่อมเลยทุกคนนี่มั้ยกินแล้วเรือมาปลากินได้นะเนี่ย6ขีดประมาณ6ขีดดูนะจวบเข้าไปเลยเนี่ยจวบนะโอ้ยก็ขยะแล้วก็ขยะแล้วก็คิดว่าขยะวางขยะอย่าไว้ใกล้กินติดจนมันจะตายอยู่แล้วปลาไม่ว่ายน้ำแล้วความที่น้ำมันแรงเกินอะไปเร็ว